ให้นิยามตัวเองว่าเป็นแม่ทีมครับชัดเจนครับเพราะว่ามีคนที่รักกันตามมาเปิดดีลเลอร์กับพี่กบ8คนนะครับมี8ดีลเลอร์ทั้งหมด8ดีลเลอร์ทั้งหมดที่ตามมาเนี่ยพี่กบไม่เคยปิดการขายเพราะว่าพี่กบขายของไม่เป็นนะครับเขาเหล่านั้นเนี่ยก็สมัครมาเป็นดีลเลอร์ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาเหล่านี้แหละ8คนเนี่ยแหละที่ทำให้พี่กบเลิกทำธุรกิจนี้เพราะอะไรครับเขาขายของไม่ได้เขาขายของไม่ได้เขาพยายามไปขายทั้งช่องทางที่จะโพสต์บน Facebookเขาจะทำทุกวิถีทางแล้วเมื่อ8คนนี้ขายของไม่ได้พี่กบก็ถึงได้มาดูแบบมันเป็นธุรกิจขายของออนไลน์จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกชัดๆเลยนะครับเมื่อเขาขายของไม่ได้แล้วเนี่ยทำให้พี่กบต้องมาเริ่มสแกนธุรกิจนี้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็เราก็เริ่มค่อยๆถอยออกมาแล้วก็ทำหาข้อมูลที่หาได้ทั้งหมดเท่าที่จะแอบคุยแอบถามกับสมาชิกที่ลำบากอันนี้เรื่องยาวระหว่างที่ทำงานไปนะครับทำไปในช่วงเวลาที่พี่อยู่ในนั้นประมาณปีนิดๆเนี่ยเราจะต้องอยู่ในมนต์สะกดของเขาอ่ะน้องจำคำนี้ไว้นะไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวทำตามคนสำเร็จก็บอกได้เลยว่าในเวลาที่มันมีดีลเลอร์รีดีลเลอร์ออกมาเนี่ยเขาจะมีอยู่คำหนึ่งถ้าคุณไม่เปิดใครเขาจะเปิดกับคุณทุกคนจะรู้คนอยู่ในไอคอนจะรู้จะมีแม่ทีมบอกว่าถ้าคุณเองยังไม่เปิดคุณจะไปเปิดใครได้เราก็ต้องเปิดแล้วพอดีมันเป็นเงื่อนไขที่แบบไปเที่ยวมีไอ้นู่นไอ้นี่แถมมาอย่างนี้ครับเราก็เลยเดินไปแล้วก็คาดหวังว่าเราจะขายของได้นะครับแต่ว่าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันมีจุดทิ้งที่เรารู้ว่าเราขายไม่ได้มันเรียกว่าทำอะไรอย่างไรครับขายของใช่ไหมขายพอได้แต่ว่าพอไปถึงจุดนึงเนี่ยมันขายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือขายกับคนรู้จักของมันก็เริ่มคาเริ่มกระอักมาเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยก็เริ่มมีการถวายพระมีการแจกให้ญาติกินในที่สุดหลังๆเนี่ยในช่วงเวลาที่มันใกล้หมดอายุมันก็จำเป็นต้องขายตัดราคาเวลามีคนเขามาขอซื้อไปอันนี้ก็ยอมรับว่าผิดนะครับแต่ว่าทุกคนจะอยู่ในเงื่อนไขนี้หมดเมื่อของมันใกล้หมดอายุเนี่ยหรือสมมติว่าเหลือ3เดือนจะหมดอายุเนี่ยมันต้องตัดต้องขายออกไปเอาทุนคืนบางส่วนจริงๆทุกคนอ่ะอยากได้ตังคืนแต่คนที่ไม่ได้อยากได้ตังคืนน่ะคือพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะได้ตังค์คืนหรือซ้ำไปทุกคนรู้ใช่ไหมเรายังไม่รู้เลยชนะคดีหรือเปล่าเลยอ่ะเราสู้กับอะไรอยู่หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันปัญหาที่เกิดกับดีไอคอนเนี่ยมันเกิดมานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะมีคนโดนฟ้องหมิ่นประมาทพี่เองก็อยากพูดมานานแล้วแต่มันมีคนโดนฟ้องหมิ่นประมาทคนที่โดนฟ้องก็คดีจะถึงที่สุดวันที่28นี้ก็รู้จักกันอยู่ก็อยู่ในห้องรวมผู้เสียหายนั่นแหละบิ๊กบอสนี่จริงๆมีอยู่คนเดียวนะคือบอสพอแหละคือพอแหละแล้วนั้นก็เป็นบอสรองมานะครับเขาเล่ากันว่านะบอสพออยู่บนสุดพออยู่บนสุดข้างล่างจะมี10คนนี่ก็เป็นประเด็นนึงที่พี่กบจับตามองมาตั้งนานแล้วตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเขามาจากธุรกิจเครือข่ายเรานึกว่าออนไลน์แท้ๆจนกระทั่งหลังจากที่ทำงานไปเดินอยู่นั้นไปก็10มันเริ่มพี่คนนี้เขาจริงๆเขามาจากธุรกิจเครือข่ายบริษัทดึ๊ดแล้วทีมนี้คือทีมธุรกิจเครือข่ายของเขาดื้อๆที่มาด้วยกันเฮ้ยเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายเขาจะใช้คำว่าแฟรนไชส์ในการเปิดบินคุณไม่ใช่อัพไลน์ดาวไลน์ไม่มีคำนี้ในบริษัทนี้นะบริษัทนี้ไม่มีคำว่าอัพไลน์ดาวไลน์ไม่มีแม้แต่คำว่าแม่ทีมด้วยซ้ำไปเรารับรู้กันว่าเราเป็นแฟรนไชส์และธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันคือการเปิดสาขาทุกคนก็เลยเดินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายล้มกันหมดเลยความน่าเชื่อถือสูงสุดอยู่ที่ตัวเลขผลประกอบการ 4,000 กว่าล้านบาทสำหรับท่านอื่นผมไม่รู้นะคุณเข้าไปบอกว่าธุรกิจขายของออนไลน์ตัวเลขมัน 4,000 กว่าล้านบาทในเวลาไม่กี่ปีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ความโลภ
แต่เรากำลังมองหาความมั่นคงทางธุรกิจถ้าเราจะร่วมลงทุนทำธุรกิจขายของออนไลน์กับใครเนี่ยบริษัทที่มียอดขาย 4,000 ล้านบาทเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์เราได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับผมที่สแกนเข้ามาแล้วก็สอนออนไลน์ป่ะเออพยายามสอนนะพยายามสอนนะแต่บอกเลยนะไปหาดูใน YouTube ก็มีไอ้ 4,000 ล้านบาทมันไม่ได้มาจากการขายของอันเนี้ยกว่าจะเข้าใจว่า 4,000 ล้านบาทเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยใช้เวลาถึงที่สุดเฉพาะพี่ร้านกว่าของภรรยาก็ประมาณเลขแล้วไล่กันครับรวมแล้วก็2ล้านกลมๆแล้วกันครับคราวเนี้ยประมาณ2ล้านก็ฝากถามว่าผมเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางคมชลิตออนไลน์ครับ